เอิบเอิบเอิบนี่นะเอิบนี่ย่อนิดนึงเอิบเอิบถามว่าร่างกายมันถึงกันหมดนะบอกวิชาไว้ก็ครับอยู่ไม่ยอมขึ้นมาซะขึ้นมาซะอยู่ไหมอาจารย์เดี๋ยวก็เป็นทั้งนี้เดี๋ยวก็เป็นทั้งนี้แปลกมันย้ายที่อ่ะสนใจถามว่าเดี๋ยวอยู่ไหมตรงนี้เดี๋ยวต้องเดินนั่งคือที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้ถามว่าอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เดินครับ จะถอยหลังถอยหลังไม่จบมันไม่ต้องแปลกมันก็โยกซ้ายโยกขวาไงยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่เท่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมเออนะตรงได้กระดาษจะงอเออดูสิจุดนั้นดูไปทีนึงขึ้นมาอีกถามว่าถูกไหมครับซ้ายออกซ้ายขวาบนล่างถามว่าจุดไหนถูกไหมตอบแล้วถามถูกก็ถูกแต่น้องขึ้นลงล่างล่างหรือบนอ่ะบนล่างเอาแล้วมันไม่ถูกซ้ายขวาหรือทั้งนั้นน่ะมันต้องถูกสิเพราะมันเป็นร่างกายเราเออแล้วถ้าหากว่ามันร่างกายเราต้องถูกถูกไหมเนี่ยถูกยอมหายใจไว้หายใจไว้ไม่มีอะไรดีกว่าหายใจแต่ว่าตำรวจเจอผู้ร้ายต้องจับใส่กุญแจมือทันทีเดี๋ยวนี้นะหายใจด้วยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หายใจด้วยไม่มีทางเลือกอื่นใช่ถูกแล้วล่ะถึงหัวใจถูกต้องครับถูกต้องที่สุดครับทุกอย่างมันจะเข้าหัวใจเพราะหัวใจมันเป็นตัวต้นเรื่องของร่างกายพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าหัวใจด้วยเจ็บกล้ามเนื้อเข้าหัวใจถูกต้องครับรูมจะหายหมดเลยเพราะทุกอย่างมันเข้าหัวใจหมดต้องเข้าใจชัดๆเรื่องนี้ไม่มีวิธีอื่นนี่การแพทย์ตะวันตกเอาไม่อยู่คือตรงนี้เองใช่ไหมครับเข้าใจด้วยกันนี่แหละไม่ใช่อยากหายแต่ไม่เข้าใจก็ไม่ได้เพราะความเข้าใจมันสิ่งที่สำคัญที่สุดทำไปด้วยสนทนากันด้วยแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกันมันเข้าใจด้วยกันไม่ใช่บังคับกันนะครับยิ่งผมเน้นหนักเรื่องธรรมชาติเอาล่ะมันจะหายทั้งฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งขวาด้วยนะให้รู้ไว้ให้มันไปหาจุดเริ่มต้นของทุกอย่างลูกเดินดูสิผมบอกว่าหายหมดดูสิว่าจริงไหม
ไงหายหมดไหมผมเชื่อว่าหายหมดเหมือนกันถูกไหมจะได้เลยนะแปลว่าสิ่งที่ผมรู้จริงแน่นอนไม่งั้นผมจะไปใช้ก็มาหายหมดได้ไงเดี๋ยวเพิ่งไปอื่นตอนนี้กำลังคุมสถานการณ์อยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบไม่มีใครมาเร่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ต้องรีบเพราะไม่มีใครมาเร่งความเข้าใจมันเหนือชั้นกว่าทุกอย่างมันเกินของความเชื่อเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอย่าเชื่อเพราะตรงนี้เองเพราะมันเกินกว่าความเชื่อนี่แหละคือการแพทย์แผนอนาคตจำฮะไอ้ที่ไปเจอเนี่ยคุณเจอแต่ปัจจุบันเจอแผนฝรั่งแผนปัจจุบันจะเห็นผลในอนาคตเช่นไปถึงก็จับชื่อโรคใส่เข้าไปก่อนต่อมาก็ให้ยาเป็นกำมือ1อาทิตย์หรือว่ายาหมดไปหาเขานั่นคืออนาคต นะหลายปีผ่านไปแทนที่มันจะหายมันยังมีตัว2มาอีกโรคตัว2ตัว3มาอีกใช่มั้ยนานๆเข้าวินิจฉัยผิดกระดูกทับเส้นประสาทบ้างหรือไขกระดูกว่าไป แล้วแต่เขาจะว่าล่ะส่วนที่นี่ไม่มีปวดหายปวดเห็นไหมครับเพราะว่าเราเรื่องธรรมชาติปวดคือธรรมชาติหายปวดคือธรรมชาติแต่ต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยการสื่อหนึ่งคุยกันในปากเนี่ยปากเราเนี่ยสร้างความเข้าใจสองมือเปล่ากับอีกหนึ่งความเข้าใจโอเคไหมต้องเข้าใจไม่รู้ต้องหาวิธีให้ทำความเข้าใจให้ได้มันจึงจะหายจากเราไปอย่างถาวรสิ่งนั้นไม่งั้นมันก็เดี๋ยวกลับมากลับไปนั่นแหละก็กลายเป็นเที่ยวแล้วจะคือยิ่งดูงอพวกนี้ก็บินไปแล้วพวกนี้ไอ้กระเดื่องมันเรื่องของผมไม่บอกใช่ไหมครับไม่บอกก็ไปรักษาคนกันไหนๆก็รักษามนุษย์ตอนนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้รักษาก็จะลดวันลงไปลดวันลงไปให้เหลือแค่สองวันก็จะพออาทิตย์หนึ่งครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยคนคนที่มาไม่ได้เขาก็จับกลุ่มกันสิบคนสิบกว่าคนยี่สิบคนผมไปก็ง่ายใช่ไหมเช่นว่าไปนอนหนึ่งคืนประเทศไทยเนี่ยผมไปพรุ่งนี้บ่ายสามโมงก็ถึงแล้วก็ใส่เข้าไปรวดหนึ่งก่อนตื่นเช้ามาอีรอบที่สองบ่ายวันรุ่งขึ้นก็กลับกรุงเทพแล้วก็นอนหนึ่งคืนก็น่าจะพอนอนหลายคืนก็ไปเปลืองข้าวคนที่เขาให้เราไปพักไปกินคนไทยได้ไหมก็ทั้งคนไทยและต่างประเทศแหละแต่ว่าเพราะฉะนั้นที่นี่มันจะน้อยลงน้อยลงมันต้องเข้าใจมันจะถาวรมันมาติดลุงออกบริการกว่าปีแล้วใช่ไหมครับให้ลุงออกไปช่วยคนในระดับที่ระดับ CEO ใช่ไหมล่ะมันจะได้ช่วยคนอีกเยอะแยะมหาศาลเนี่ยเพราะเวลานี้มันเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่มากแล้วก็เรื่องสิ้นเปลืองมากนะและกลุ่ม CEO เนี่ยไปใช้บริการแพทย์แผนฝรั่งมันเยอะเสียหายเยอะมากมันทางฝ่ายผมว่าก็สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดหนึ่งปากเพื่อให้เกิดความเข้าใจสรุปสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นจำเป็นมากต้องเข้าใจไม่ให้เชื่อวันนั้นที่วันนี้สักการ์ที่พูดในวันแบบเข้าใจมากครับเพราะว่าเรียนอะไรทำอยู่ครับอืมก็ต้องรักษาด้วยครับเรียนอะไรพิธามบางทีเรียนจำมากจนเกินจนกระทั่งล้นฟ้าล้นฝั่งเรียนจำแต่เวลาปฏิบัติเรื่องสภาวะธรรมเนี่ยไม่ได้เลยสภาวะธรรมมันไม่ใช่อย่างเดียวมันมีทั้งเยอะแยะสภาวะธรรมที่มันจะเกิดขึ้นแต่ละบุคคลสภาวะธรรมผมมันเกิดขึ้นใหญ่ๆเลย1ผ่านลุ่มดำ2เดินตกเหว3หยุดหายใจ
กับบอดผมมีตั้ง3สภาวะจะบอกทราบอ่ะมันเกินกว่าภาษาเกินกว่าความรู้สึกใช่เพราะว่าบรรยายถึงขั้นนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นั่งนี่คือโลคิยะอันนี้เขาโลกตระเขามาแชร์ให้อยู่ไหนไม่เข้าใจสองคำนี่ก็ไม่รู้จะว่าต้องบอกว่าช่วยไม่ได้รับไม่ได้คนรับได้ก็ได้บุญได้กุศลเขาแค่พวกพูดเป็นคำในตลาดสดตลาดแห้งพูดกันมามากมากโลคิยะโลกตระใช่ไหมฮะหรืออะไรนะเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยเรื่องของอัตตากับอนัตตาเนี่ยใช่ไหมครับพูดกันมาตั้งแต่เท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถจับต้องในที่นี้พอถึงวันนี้มันมีคนคนหนึ่งลุงหมอเนี่ยมาจับต้องได้เอาร่างกายมาเลยมันคอนเฟิร์มด้วยตัวร่างกายนี่แหละเพราะว่าพระเจ้าให้มาก็คือเรื่องของความสุขของมนุษย์มันเจ็บปวดมันสุขที่ไหนล่ะปล่อยความทุกข์ออกไปมันก็เป็นความสุขตรงนี้ต่างหากเอาผลของมันไปใช้ได้เลยใช่ไหมครับกำลังศึกษาว่าประเด็นมองออกบอกง่ายจะติดว่าปฏิบัติตนปฏิบัติตนใช่แล้วปฏิบัติวันเดือนปฏิบัติตนอันที่เจ็ดวันออกเดือนเดียวตัวตนครับต่อไปก็เก็บบ้างอะไรศึกษาครับค่อยๆผสมผสานนะเพราะเดิมมันถูกบรรจุมันเยอะจิตอาสากำหนดจิตอธิษฐานจิตพิษหมดมันจิตคืออะไรอธิบายคุณสมบัติของจิตก็ไม่ได้ใช่ไหมให้คำจำกัดความคำว่าจิตก็ไม่ได้จุดใจก็มาค้างคาที่ภาษาได้แต่พูดภาษาสิ่งนี้มันเกินกว่าภาษาทีเดียวเห็นไหมฮะมันคือฟีลลิ่งนั่นแหละไอ้ความเจ็บปวดมันเกินกว่าภาษามันต้องใช้ความรู้สึกใช่ไหมครับความรู้สึกคือนามคนที่เขามีความสามารถแยกนามออกจากรูปได้มันก็หายปวดเสียเรื่อยเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนปฏิบัติมันนิ่งอย่างเดียวเราไม่เข้าใจครับมันอยากหาผู้รู้มันไม่ไปไหนพอรู้ผู้รู้เปิดตัวตนแล้วลุงออกเนี่ยเพราะว่าเป็นแล้วก็เป็นกันมันนิ่งคือปฏิบัติมาก็เยอะนะครับแต่มันนิ่งมันนิ่งคือไม่ไปไหนอะไรหัวแถวไม่ดีหัวแถวไม่สามารถดึงได้โอเคไหมฮะผลักก็ผลักไม่ได้ดึงก็ดึงไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนใช่ครับก็เลยเป็นถ้าเป็นน้ำก็ไม่ขึ้นก็ไปลงนิ่งอยู่นั่นอยากศึกษาก็ไม่ว่าไม่ต้องศึกษาเจอแล้วเจอแล้วนะเจอของจริงแล้วทั้งร่างกายทั้งอะไรต่างยิ่งสนใจใฝ่รู้นั่นก็ทำสำคัญว่าทั้งโลกให้มันเต็มทั้งโลกยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ไม่ได้เห็นไหมไม่มีหนี้แล้วดีแล้วทุกอย่างนะปลดล็อกมาแล้วดีมากถ้าชีวิตปลดล็อกแล้วจากนี้จะง่ายมากครับมันจะเข้าหมดอ่ะคนที่มันยากมันต้องเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องลูกเรื่องหลานโอ้ยตัดหมดแล้วค่ะแต่ว่าเขามีชีวิตของเขาเราก็เข้าวัดอะไรเงี้ยจำแนกให้ออกบอกให้ถูกถึงจะตัดมันก็ทิ้งกันไม่ได้สุดท้ายแล้วตายก็ต้องมาเผาจนได้ใช่ใช่ก็คือรอวันนั้นนะครับคือทำใจได้บ้างรอวันที่ตายมาเผากันเธอจะเผาฉันก็มาไม่มาก็ไม่ว่าอะไรกันตายไปแล้วเน่าแล้วแต่ถ้าหากว่าฉันรู้ว่าเธอตายจะไปขอให้แค่นี้เองใช่ไหมเพราะแค่นี้คิดมันอยู่อย่างเงี้ยตัวอยากจะโกหกดีกาในรูปผมคิดผมเนี้ยแต่เราผมคิดเห็นไหมที่มันปิดหัวใจเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยหนักหัวไปเห็นไหมจะดมแล้วโอ้ยหลุดหมดแล้วที่ไม่เหลือหรอกโอเคไหมโอเคต่อไปไม่ต้องพูดแล้วมันเอามาดูเนาะค่ะหนีไปไกลให้คืนเข้าไปคนไหนที่เขาบรรจุหมอนเรากระดูกใส่เราให้มันไปหาคนนั้นง่ายดีโอเคไหมมันจะได้จบสักทีนึงอยากเนี่ยสิวมันค่อยจะขึ้นหน้ามันโอ้ย
ไปไหนมาทีขึ้นเต็มเจ็บมาเลยหัวช้างด้วยโอเคที่ผ่านมาทั้งไหมค่ะเดี๋ยวยังไม่ค่อยหายดีอายุปานนี้นะยังเยอะคอยดูเจอมือผมแล้วคอยดูจะยุบยับเนาะอยากหายปวดนี่ให้100แล้วหายตึงแค่นั้นแค่นะนั่นเนี่ยเอาแค่จบข่าวครับผมเอาละน้ำลอง